นี่ครับคู่เอกที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะครับไฟแดงเสาโทอัจฉริยะครับฝ่ายน้ำเงินหยกมรกตปัดโดอยุธยานะครับหรือว่าวอสังประภัยคู่นี้อยู่ในบรรยากาศของมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับหยกมรกตนี่ถ้าจังหวะช้ากว่าต้องเร่งเกมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าช้ากว่านี่นี่เห็นตัวเลยนะครับเสาโทถีบไว้เคลียร์ล่างซ้ายเนี่ยครับจังหวะออกอาวุธความแม่นยำโอ้โหถึงจุดนี้ต้องบอกว่าดูเป็นรองเสาโทเห็นชัดครับตั้งไว้คืนได้ไหมแหมใกล้เชือกคืนไม่ได้ด้วยครับนี่ครับโอ้ยดูครับชิงจิ้มลำตัวไปก่อนครับเสาโทยกมรกตซ้ายครับโอ้โหดูมาเสาโทวันนี้อาวุธลับเยอะครับอาวุธลับเยอะนายโอ้ยเสียบมาโอ้ยนี่ครับมาย่อเลยครับย่อเลยครับโอ้ยมาอาจารย์ไพฑูรย์ต้องสับมือนับเลยครับนี่แหละครับโอ้โหความไร้กาดครับมหาพิศงอาวุธแม่ไม้มวยไทยโดนส่งสัญญาณเตือนไป1นับแล้วครับยกมรกตโอ้โหแล้วเวลานี่อีกเพียบเลยนะครับ1นาทีครับเดี๋ยวดูว่าจบยกนี้เลยไหมครับยก3มาแล้วครับศอกวงในเข้าไปใกล้ๆครับยกมรกตก็ต้องพยายามเอาตัวรอดไปก่อนครับแม่โอ้ยพลาดโดนศอกครับโอ้แต่ว่าก็เตือนมาตั้งแต่ยกที่แล้วนะครับยกมรกตต้องเดินแล้วก็ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วครับน่าจะฟื้นหูแต่ว่าสอกมาอีกแล้วครับแม่ย่อยแล้วย่อยแล้วแม่อยู่ไม่อยู่ครับโอ้ไปครับโอ้โหจบยก3ครับโยกมรกตครับแม่โดนด้านเสาโทครับอัดกองเลยครับแม่โอ้นี่นี่มาดีมากครับโอ้โหนี่ครับมาพี่หลวงคนเดิมครับผู้จัดการค่ายเด่นรัดขึ้นไปแสดงความดีใจนะครับมากับสิทธิ์รักเสาโทอัจฉริยะครับน่าจะได้แต้มสำคัญนะครับโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่สดใสแล้วครับโอ้โหเสาโทอัจฉริยะของเราครับนี่ครับนี่ส่วนผู้แพ้ครับก็ให้กำลังใจกันนะครับหยกมรกตปัดโดอยุธยาครับโอ้โหไปประมาทพลาดนิดเดียวครับแม่ทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็ตามมาด้วยเข่าครับนี่ครับไปขอโทษขอโทษเพื่อนแล้วครับโอ้โหดูดูไฮไลท์ช็อตเด็ดครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับศอกก่อนครับศอกแล้วก็เอียงครับโอ้โหแล้วก็เสียบเข่าตามเข้าไปครับนี่แหละครับแม่ศอกก็โอ้โหสุดแล้วครับแล้วก็ดูครับจังหวะเปิดแล้วครับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ครับโอ้โห